เกษตรศาสตร์ VC เทียบกับปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมา 3-0 ศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022 23วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่2ทัพนักตบสาวแซมมิ่ง RSU VC และขอนแก่นสตาร์ VC ต่างคว้าชัยได้สำเร็จเช่นเดียวกับทีมลูกยางหนุ่มเกษตรศาสตร์ศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพเอสโคล่าวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่2แข่งขันกันที่สนามกีฬานครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565เป็นการแข่งขันในวันที่3ซึ่งมีเกมการแข่งขัน3คู่ในเวลา 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. ถัดมาในเกมคู่ที่2เป็นการแข่งขันในประเภททีมชายเกษตรศาสตร์ VC ในชุดดำที่แพ้มาในนัดแรกลงสนามพบกับปลูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมาในชุดเขียวที่คว้าชัยมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผลปรากฏว่าเป็นทีมนักตบหนุ่มเกษตรศาสตร์ที่คืนฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 3-0 เซต 25-23 25-20 25-22คว้าชัยชนะเป็นนัดแรกส่งผลให้ทั้ง2ทีมต่างชนะ1แพ้1เช่นกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022 23สัปดาห์ที่3จะแข่งขันกันที่ CC ฮอนเดอร์มอลบางกะปิกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่2ธันวาคมนี้ซึ่งจะมีการแข่งขัน2คู่ดังนี้ 15:00 น.ทีมชายนครราชสีมาคิวมินซี VC พบยากูโซราชมงคลธัญบุรีสมุทรปราการ VC 18:00 น.ทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซี VC พบแซมมิ่ง RSU VC